สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะแน่วันนี้เราพาอัปเดตมันญี่ปุ่นอุ้ยไหลดีก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนห้าวห้าวหุ่นหุ่นทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับคนรักการปลูกผักกดติดตามได้เลยค่ะลงคลิปทุกวันค่ะยกเว้นถ้าเจ็บป่วยก็คงไม่ได้ลงเนาะนี่มันญี่ปุ่นที่เราไปซื้อมากินเฮียเราไปซื้อมามันญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้นึ่งมันดิบๆอ่ะเราเอาเม็ดเอาเข้ามาฝังทั้งหัวเลยนะเอามาฝังทั้งหัวเลยฝังหลายหัวเลยอ่ะโยนโยนฝังแล้วเอาดินกลบนะแค่นั้นเองอ่ะคือฝังไว้ในเนี้ยแล้วเอาดินกลบแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนี่จากวันนี้ไปรอให้เขายาวๆรอให้เขายาวๆใช่ไหมเราก็จะเอากิ่งเขาเนี่ยกิ่งเขาเนี่ยไปปลูกนี่กิ่งมันนี่แหละจะเอาไปปลูกเดี๋ยวรอให้เขาแข็งแรงอีกหน่อยก่อนเราจะตัดนี่ออกตัดนี่ตามข้อเนี่ยเขาจะมีรากออกมาเขาจะเนี่ยเอาไปฝังไว้เนี่ยเอาฝังจิ้มลงดินเนี่ยตรงข้อเนี่ยเขาจะมีรากออกมาเนี่ยตักทีละยอดก็ได้หรือจะเอาไปขดๆม้วนๆอย่างนี้ก็ได้นะม้วนๆเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วเอาดินกลบนี่เอาดินกลบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำอุ้ยงามดีเท่เดี๋ยวสิเนี่ยนะไปดูในคลิปอ่ะของเพื่อนๆน่ะเขาเอายอดไปปลูกถ้าเป็นยอด1ยอดเนี่ยทิ่มลงไปเนี่ยก็จะได้หัวใหญ่หน่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปเรียนรู้ใน YouTube นะจ๊ะนี่เราก็จำเข้ามานะทุกวันเนี่ยช่องไหนที่ทำช่องเกษตรเราจะกดติดตามหมดเลยทุกช่องแล้วก็จะเห็นเราไปเยี่ยมไปชมหลายๆช่องนะเพราะได้ความรู้บอกเลยว่าได้ความรู้สำหรับคนที่ชอบปลูกผักนะไปกดติดตามทุกช่องเพราะแต่ละคนเขาจะมีประสบการณ์แล้วก็การทดลองเยอะแยะมากมายให้เราได้ดูให้เราได้รู้อันไหนไม่รู้ก็ได้รู้จากช่องเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดีสวัสดีบวบงู เริ่มโตแล้วนะเราอ่ะนี่ก็ติดหลายอยู่แต่ดูเล็กๆดอกร่วงเนี่ยเราไม่ได้ทำฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่เลยตอนนี้หมดแล้วก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำหนอนด้วงไหมเห็นหนอนด้วงไหมหนอนด้วงหนอนด้วงมาทำอะไรเนี่ยมากินทองพันช่างเหรอจ๊ะทองพันช่างเอาไปหมักตำรวมกับน่ะดอกอัญชันน่ะเอาไปสักกำมือแล้วหมักที่ผมสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยสักป้องกันผมงอกแต่งอกแล้วช่วยไม่ได้หรอกแต่ไม่แน่นะรากออกมาใหม่ๆอาจจะใช้ได้ไอ้ตรงนี้เราหมักน้ำหมักจากเศษอาหารไว้นะเพราะฉะนั้นเราเพิ่งหมักไปก็เลยยังไม่สามารถที่จะปลูกอะไรได้เพราะเป็นกรดอยู่ตาเออัจฉะเออะไรสถานกับแม่อ่ะ
กินเปล่าชมจันนะอ้วนอ้วนกินเปล่าชมจันกินแล้วขี้ดิคลี่คลี่ฟิงฟิงนี่กิ่งปักชำมันปูมันปูกิ่งปักชำข้าวโพดหวานเฮียเหลิมต้นนี้ยังไม่รู้ว่าจะรอดไหมดูการเจริญเติบโตเขาช้าจังรอลุ้นอันนี้นี่ไม่ได้โรยอะไรเดี๋ยวก่อนว่าจะโรยนู่นโรยนี่อันนี้ขิงไงเนี่ยขิงคะน้าก็โตตะเอ๋อันนั้นน่ะเอ๊ะทำไมอ่ะเชื่อไหมเราดันต้นไม้อ่ะนี่มอมรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุดอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนะเฮ้ยใครมาแอบไปกินมาดิฮะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆต้นไม้แปลกๆไปที่ช่องเดโชสุดอินนะจ๊ะช่องน้องหนวดเรานี่แหละสองตายายเขาขยันมากเลยขยันกันนะเดี๋ยวพี่จะไปอาศัยอยู่ด้วยย่ามแก่เฒ่าชราเดี๋ยวเราจะรอเลี้ยงเขาอีกจริงๆอ่ะน้องหนวดก็ให้ตัดใบออกใช่ไหมให้มันล้นๆเดี๋ยวมันจะติดออกมาเยอะแยะไปหมดนำออสตุรกีนะจ๊ะเฮ้ยหมดแล้วจางหมดแล้วปลายจางหมดแล้วนี่เห็นไหมเราเอาเม็ดกระเจี๊ยบมาฝังไว้ค่ะพันดกอ่ะที่เราเก็บมาเอามาฝังไว้เนี่ยโตแล้วไอ้นู่นทำไมสมๆแก่นตะวันนั่นน่ะโอ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยบ้าใบมากเลยเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยเนี่ยไปพันอยู่กับไอ้นี่ละพันกับต้นฝรั่งเราอ่ะกิมจูเนี่ยกิมจูดูไม่สวยไม่งามเลยกิมจูเนี่ยโดนยึดพื้นที่ไปแล้วบ้าใบมากเลยคือต้นอะไรใบแบบนี้มันใบอะไรเนาะเราก็ชอบโรยนู่นโรยนี่แต่ก็ไม่ได้จำนะเป็นคนคือเราเป็นคนที่จับเมล็ดอะไรได้มาชอบโรยชอบหวานแล้วก็ไม่ได้จำวิธีการปลูกของเราอ่ะคือชอบโรยมีเม็ดอะไรก็โรยเนี่ยโรยนี่ก็โรยมาเป็นเนี่ยโรยมาเป็นสฟิงค์เนี่ยกินละกินเถอะผักบ้านแม่ปลอดสารพิษจะบอกให้นี่แก่นตะวันเป็นอะไรจ๊ะแก่นตะวันไม่เป็นไรไม่ซีเรียสที่เราเอาแก่นตะวันมาไม่ค่อยได้ดูแลนะตรงเนี้ยโสมเลยดูใช่ไหมถ้าไม่ดูแลโสมจริงเนี่ยต้นไม้เนี่ยถ้าเราไม่แบบสนใจใยดีเขาก็โสมเขาโมหามันเอาหัวหิวนี่เห็นอย่างนี้ก็คืออังกาบหนูเนี่ยตัดใบเข้าไปหมักตามต้นไม้ต่างๆอ่ะพวกใบขมๆอ่ะสะเดาหนานเฉาเว่ยอ่ะแล้วเนี่ยเอาไปหมักทำยาไล่แมลงโซนนี้ไม่ค่อยสนใจเลยสังเกตไหมเราไม่ค่อยบำรุงเขาเลยนี่ก็เหมือนกันมะยมแดงมะยมแดงกระถางพวกนี้ก็วางบนพื้นปูนซีเมนต์นะเนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งโว้ยน่ากินไหมน่ากินมี2หม่องจริงๆอ่ะปักไว้เยอะแยะบางทีก็ถอนทิ้งไม่รู้จะปลูกตรงไหนอ่ะคือจิ้มๆไปเอากิ่งเข้ามาปักมาทำปักกิ่งมาทิ่มไว้เนี่ยเวลาเขาติดจริงๆแล้วถอนทิ้งถอนทำปุ๋ยหมักอีกนี่มะนาวแป้นดกพิเศษยอดขนุนออกยอดเดี๋ยวเราจะไปหาขนุนมาหลายๆเม็ดแล้วก็เอามาเพาะไว้เพื่อกินยอดขนุนกับส้มตำปลาไก่เพื่อนเราบอกปลาไก่หาขนุนไปเยอะๆเลยนะหลายๆเม็ดนะปลาไก่นะเพื่อนเราสมัยเรียนเทคนิคปฐมน่ารักแล้วก็ปลาไก่มีเม็ดขนุนกี่เม็ดเอาลงกระถางให้หมดเลยนะ
แล้วก็ให้เขาโตขึ้นมางอกในกระถางเนี่ยงอกออกมาแล้วเด็ดยอดไปกินกับส้มตำป๊าดแสบคักนี่มะตูมแขกเออไม่ใช่มะตูมแขกเมื่อกี้นี่อันนี้มะตูมแขกเห็นไหมเห็นไหมนี่คือมะตูมแขกกินดีมีประโยชน์นี่คือมะตูมไทยเห็นไหมนี่คือมะตูมไทยยอดมะตูมไทยตอนนั้นที่เขาโสมๆเห็นไหมถ้าใครจำได้ย้อนคลิปดูได้เขาโสมมากเลยเราตัดเขากุดเลยนะตัดเขากุดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นปะเห็นปะเราตัดเขากุดเลยนะแล้วเขาก็แตกใหม่เห็นปะเขาโซมมากเลยอ่ะเขาไม่แตกยอดไม่แตกใบเลยนะเราเลยตัดสินใจนี่เลยตัดกะว่าตายก็ตายอ่ะแต่เขาดันแตกว่าสวยงามเคี้ยวยอดกินอร่อยอร่อยไปกินส้มตำน้ำตกลาบชุบละไม้จิกจิกจิกแน่ยอดก็กินอร่อยนะปลูกเธอต้นไม้กินยอดอ่ะอย่างเช่นมะตูมไทยมะตูมแขกใช่ไหมจิกกินยอดกระโดนมันก็อันเดียวกันชะมวงพวกชะมวงมันปูพวกต้นไม้กินยอดอ่ะปลูกเลยนี่บำรุงน้ำหมักข้าวสารใส่ไปเลย1กำมือก็ได้นมเปรี้ยว1ขวดใครไม่มีข้าวสารก็ใส่ปลายข้าวใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวได้หมดเลยใส่ไปแล้วก็เอานมเปรี้ยวขวดหนึ่งใส่ไปหมักไว้3วันแล้วค่อยรดส่วนนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำไปขวดเล็กขวดใหญ่ทำใส่ถังใหญ่ได้เราเคยทำวิธีทำใส่ถังใหญ่แล้วนะเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เป็นหัวเชื้อเขาอ่ะคือเขาเป็นแล้วอ่ะประมาณ5ลิตรอ่ะเอามาเทใส่แล้วก็ตอกไข่ใส่ใบหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็เป็นถามว่าทำไมต้องตอกไข่ไข่เป็นอาหารของพวกแป้งต่างๆโปรตีนอ่ะป้าชมสวนป้าหันมาหน่อยสิตาเอสวัสดีครับก่อนดูมะม่วงป้าป๋าก็เสียนแล้วออกกำลังกายทุกวันเลยตอนนี้กินอาหารเสริมความดันน้ำตาลดีมากเนี่ยเห็นป่ะเราก็จะใช้สองอย่างเนี่ยรสราดพวกเขาตากแบบสดๆไปเลยเนี่ยเนี่ยเพียวๆเนี่ยราดไปนี่ก็เหมือนกันสาดไปสะอาดแบบนี้3วันครั้ง7วันครั้งก็ได้ถ้าทุกวันมันเปลืองแค่นั้นเองจุลินทรีย์อาจจะสีอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยใช้ได้ดีมากๆเลยเข้าไปทำให้รากทำให้ต้นไม้เราเจริญเติบโตแข็งแรงรากเขาจะตรึงไนโตรเจนได้ดีมากๆทำให้พืชผักเขียวสดพอๆกับนี่เลยนี่พอๆกับน้ำหมักข้าวสารเสกข้าวสารเสกดีมากเลยนะเนี่ยทำไว้เถอะคนที่ปลูกผักนะคนที่ปลูกผักเนี่ยเราอยากให้ทํามากเลยเพราะว่าทุกอย่างต้นไม้เราทุกต้นไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยเคมีนะใช่ไหมจ๊ะเขียวเหวยสวัสดีเขียวเหวยเริ่มเหลืองแล้วนะจ๊ะเด็ดไปเยอะแล้วเดี๋ยวอยู่กับสวนอยู่กับผักปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดที่กินได้อะจะดีมากๆเลยมองไปก็สดชื่นสดใสมีความสุขร้องเพลงก่อนร้องท้ายๆคลิปไม่ค่อยมีใครได้ยินเพลงของสาวแคทส่งมาให้แคทส่งมาบ่อยๆนะต้อมจะได้ร้องพอกันทีเถิดนาความรักชีวารักกันจนฟ้าทลายพอกันทีแค่นี้ก็โง่งมงายอย่าคิดมาพร่าทำลายเมื่อไม่ต้องการพอกันที
เถิดนาความรักที่ว่ารักกันจนสิ้นลมปานพอกันทีแค่นี้ก็ต้องสมสารอย่าคิดมาพระประจานแกล้งให้ฉันตายไวๆพอละเอาเนื้อมาร้องพอละเลิกทำงานทำการแค่นี้นะ